่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนจุฑาธุราชฐานพระราชวังฤดูร้อนที่ตั้งอยู่บนเกาะสีชังพระราชฐานบนเกาะแห่งเดียวของประเทศไทยจากหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่9ตอน23เกาะสีชังนี้เป็นที่อากาศดีมีภูมิสถานเป็นที่สบายควรจะตั้งพระราชฐานให้มั่นคงเป็นที่ประทับในฤดูร้อนและต่อไปภายหน้าการค้าขายเจริญยิ่งขึ้นที่เกาะนี้จะต้องเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงสยามซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องราวของเกาะสีชังและประวัติศาสตร์ของจุฑาธุราชฐานอยากจะขอเชิญเพื่อนๆไปสัมผัสกลิ่นอายของทะเลที่อบอวลไปด้วยเรื่องราวของอดีตที่น่าหลงใหลขอเพียงเพื่อนๆเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมออกเดินทางเพราะถ้าเพื่อนๆฟังเรื่องเหล่านี้แล้วรู้สึกอยากจะไปเที่ยวที่เกาะสีชังเกาะแห่งประวัติศาสตร์พระราชวังฤดูร้อนแห่งเดียวของไทยโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาเตรียมตัวเตรียมการเองเพราะในวันเสาร์ที่2และวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2562นี้ fooddirectory.com ร่วมกับโรงแรมซัมแวร์โรงแรมที่ให้บริการที่ดีที่สุดบนเกาะสีชังได้จัดทริปท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงประวัติศาสตร์บนเกาะสีชังเพื่อดื่มด่ำกับเรื่องราวของอดีตอันรุ่งโรจน์ของสยามในหัวข้อ4กษัตริย์และ2ราชโอรสบนเกาะสีชังและวิกฤตการณ์รศ .112 ซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เกาะสีชังในวันที่2และ3พฤศจิกายนสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ LINE @หรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่ลิงก์โดยตรงของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ข้อมูลจากข้อความในบันทึกเหตุการณ์ประจำวันเมื่อคราวเสด็จประพาสเกาะสีชังเมื่อวันอังคารที่21สิงหาคมปีพุทธศักราช2431พระนิพนธ์โดยสมเด็จพระบรมบรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเรากับน้องแต่งตัวไปคอยตามเสด็จทูลหม่อมหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จลงเรือเวสาตรีเรือออกจากท่าราชวรดิตราว5โมงเช้ามีเศษเรามีความยินดีสบายใจมากคราวนี้ป้าโสมาด้วยป้าโสหมายถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมาวดีกรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ถึงปากน้ำเวลาเย็นจ่อเรือส่งพานธูปเทียนไปบูชาพระสมุดเจดีย์ตามเคยที่ป้อมก็ยิงสลุดพวกปากน้ำนำของมาถวายเรือออกจากปากน้ำราวย่ำค่ำถูกคลื่นแต่ไม่สู้มากนักสี่ทุ่มถึงเกาะสีชังทูลหม่อมเสด็จมาประทับแรมในเรืออุบลหน้าเกาะสีชังจึงจะขอยกเรื่องราวของเกาะสีชังจุฑาธุราชฐานจากหนังสือราชกิจจานุเบกษาพระบรมราชโองการประกาศพระราชปรารภด้วยเกาะสีชังซึ่งบรรจุในการก่อพระฤกษ์รากพระที่นั่งมัณฑารัตนโรจน์เล่มที่9ตอน23วันที่4กันยายนปีพุทธศักราช1892ในหน้าที่169โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชดำริว่าตำบลเกาะสีชังนี้เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำเจ้าพระยานับว่าเป็นสถานที่มีภูเขาตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครยิ่งกว่าตำบลอื่นๆแต่ก่อนมาไม่มีเรือกลไฟที่จะเดินไปมาได้เร็วแลสะดวกไม่ต้องกลัวอันตรายจึงไม่ได้เป็นที่เสด็จพระราชดำเนินมาแต่การก่อนต่อเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีเรือกลไฟสยามอรสมพลขึ้นเป็นลำแรกจึงได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสถึงตำบลเกาะสีชังนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่เกาะสีชังในเวลานั้นในเกาะสีชังก็เพิ่งมีคนมาอยู่ที่แหลมซึ่งตั้งเป็นพระราชฐานนี้ไม่สู้มากครัวนักมียายเสมเป็นผู้ใหญ่ได้ว่ากล่าวชาวเกาะเป็นที่นับถือ
ถืออยู่ยายเสมเป็นผู้ที่มีอายุมากและญาติพี่น้องก็มีคนชราได้มาเฝ้าพร้อมกันโดยมากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีพระราชดำรัสสรรเสริญเกาะสีชังนี้ว่าเป็นที่อากาศดีผู้ซึ่งอยู่ในเกาะนี้จึงได้มีอายุยืนพร้อมมีใครได้มีโรคภัยเบียดเบียนจึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประพาสที่เกาะนี้เนืองๆซึ่งยายเสมก็ได้รับเสด็จพระราชดำเนินเฝ้าแหนทุกครั้งจึงพระราชทานสัญญาบัตรตั้งให้เป็นเท้าคีรีรักษาได้บังคับบัญชาลูกบ้านทั้งปวงบรรดาซึ่งอยู่ในเกาะสีชังนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเรือกลไฟอรสุมพลหรือเรือพระที่นั่งสยามอรสุมพลอรสุมนั้นหมายถึงไอน้ำพลนั้นหมายถึงพละกำลังเป็นเรือกลไฟลำแรกที่คนไทยต่อขึ้นใช้ได้เองสร้างเสร็จในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2398โดยลำเรือนั้นเป็นไม้ต่อตัวเรือที่อู่ตรงข้ามท่าราชวรดิตส่วนเครื่องจักรไอน้ำสั่งซื้อจากประเทศอังกฤษและการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประพาสแต่ก่อนนั้นไม่ได้ปลูกสร้างพระพลาเป็นที่ประทับแรมแห่งใดเสด็จประทับอยู่ในเรือพระที่นั่งกลไฟครั้นในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสและใช้เกาะสีชังนี้เป็นที่พักในระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันออกเหมือนอย่างเช่นที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จพระราชดำเนินอยู่แต่ก่อนนั้นเนืองๆและยังได้ทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถกุฏิเสนาสนะในพระอารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงสร้างเอาไว้ซึ่งภายหลังมาการค้าขายในกรุงกับนานาประเทศเจริญขึ้นมีเรือไปมารับบรรทุกสินค้ามากถ้าเป็นเวลาคลื่นลมจอดรับลำเลียงสินค้าที่นอกสันดอนไม่สะดวกจึงได้มาทอดที่เกาะสีชังนี้อีกทั้งยังมีเรือกลไฟลากเรือลำเลียงสินค้ามาบรรทุกขึ้นเรือใหญ่โดยอาศัยบังคลื่นลมได้สะดวกเกาะสีชังจึงได้เป็นท่าเรือที่ต่างประเทศไปมามากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจทำแผนที่อย่างน้ำและตรวจศิลาในน้ำตามทางที่เรือจะเดินทางไปมาโดยละเอียดในตำบลซึ่งมีศิลาเป็นที่น่ากลัวเรือจะโดนจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สั่งทุ่นเหล็กมาทอดไว้เป็นที่หมายตลอดลงไปจนถึงเกาะล้านซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกาะสีชังกลายมาเป็นสถานที่แปลพระราชฐานพักตากอากาศประจำพระราชวงศ์จนกลายมาเป็นจุฑาทุราชฐานนั้นเริ่มต้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระองค์ทรงพระประชวรหมอเห็นว่าควรจะให้เสด็จไปประทับอยู่ในที่ซึ่งได้รับอากาศทะเลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาภาสกรวงศ์จางวางมหาเล็กเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอออกมาประทับอยู่ที่เรือนของหลวงซึ่งเป็นที่ให้ฝรั่งเช่าซึ่งตั้งอยู่ติดต่อกับเขตวัดแหลมวังเดิมจนต่อมาในเดือน9พระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีทรงพระประชวรให้ทรงกระตุกหมอได้ประกอบยาถวายรักษาพยาบาลในกรุงเทพหลายเวลาพระอาการก็ไม่คลายซึ่งหมอได้ปรึกษาพร้อมกันเห็นว่าควรที่จะย้ายแปลสถานที่ประทับอยู่ให้ได้อากาศทะเลพระอาการจึงจะคลายจึงทรงมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอได้เสด็จมาประทับอยู่ที่เกาะสีชังแล้วควรที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่เกาะสีชังเพื่อที่จะได้เป็นการพรักพร้อมด้วยพระมารดาและพระโอรสจึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาโดยเร็วพลันมีทันที่จะได้ตระเตรียมปลูกที่ประทับพระพลาด้วยหวังว่าจะเสด็จประทับอยู่ในเรือพระที่นั่งดังแต่ก่อนซึ่งเมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงแลทอดอยู่ในอ่าวเรือพระที่นั่งถูกคลื่นกระเทือนพระนางเจ้าพระวรราชเทวีไม่ทรงสบายมากไปจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จขึ้นประทับอยู่ณเรือนซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอประทับอยู่ก่อนที่ประทับนั้นปลูกเต็นท์อยู่ใต้ต้นมะขามที่เขามอริมหาดซึ่งทรงก่อขึ้นไว้ในเวลาเสด็จพระราชดำเนินมาประทับอยู่ครั้งนั้นยังปรากฏอยู่จนบัดนี้บรรดาข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในได้อาศัยอยู่ตามวัดและเรือนราษฎร
ด้วยจะหาจากไม้อันใดในเวลานั้นแม้แต่ไม้ไผ่สักลำหนึ่งก็หาไม่ได้ตำหนักข้างในซื้อเรือราษฎรหลังหนึ่งยกมาปลูกใหม่ใกล้หาดเป็นที่คับแคบอย่างยิ่งแต่ตั้งแต่พระนางเจ้าพระวรราชเทวีได้เสด็จขึ้นประทับบนเกาะนี้พระอาการก็คลายได้ในวันหนึ่งสองวันประทับอยู่เจราตีก็เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันตกต่อไปและในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเสด็จประทับอยู่ที่เกาะสีชังนี้ครั้งนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินแสวงหาภูมิสถานที่จะสร้างพระอารามขึ้นใหม่ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าที่วัดปลายแหลมวังนั้นเป็นที่ตั้งพระอารามเป็นที่ใกล้ชิดติดกันกับที่ซึ่งเสด็จขึ้นประทับอยู่ถ้าเวลาเสด็จพระราชดำเนินหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเสด็จมารักษาพระองค์ที่สุดจนไทยและฝรั่งที่ไปมารักษาตัวก็มักจะไปอาศัยอยู่ในพระอารามตามศาลาการประเรียนและกุฏิเป็นที่พลุกพล่านไม่เป็นวิเวกสถานไม่เป็นที่สมควรแก่พระสงฆ์จะอยู่จึงทรงมีพระราชดำริจะสร้างพระอารามเปลี่ยนถวายใหม่แล้วต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทอดพระเนตรตำบลที่ซึ่งตั้งพระเจดีย์อุโบสถวัดอัสดางคานิมิตอยู่บัดนี้เป็นที่ชัยภูมิดีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปักหลักสำคัญเขียนฉลากประกาศพระราชประสงค์ไว้ในที่นั่นแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจ้างเหมาช่างมาทำการสร้างพระเจดีย์อุโบสถต่อไปครั้นเมื่อถึงสมัยการเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ปีนั้นจึงได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระคลังข้างที่ออกว่าเหมาให้ช่างก่อตึก3หลังเป็นที่อาศัยสถานสำหรับผู้ป่วยไข้ได้ไปมาอาศัยรักษาตัวจนเมื่อรัตนโกสินทร์ศก108การอาศัยสถานแล้วเสร็จจึงได้เสด็จพระราชดำเนินมามีการสวดมนต์เลี้ยงพระฉลองอาศัยสถานพระราชฐานชื่อเรือนหลังซึ่งตั้งอยู่ริมหาดทรายว่าตึกวัฒนาตึกกลมว่าตึกผ่องศรีตึกยาวชื่อตึกอภิรมย์โดยเหตุว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีและพระนางเจ้าพระวรราชเทวีพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสาวลีพิรมย์ได้ทรงบริจาคทรัพย์สำหรับซื้อเครื่องตกแต่งสำหรับตึกเหล่านั้นทั้ง3หลังและในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิพระองค์ทรงพระประชวรพระอาการมากจึงได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาประทับที่เกาะสีชังเป็นครั้งที่2ได้ขยายแค่รั้ววังกว้างออกไปจดหมู่บ้านของราษฎรในคราวนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาสมุทรบูรานุรักษ์ว่าจ้างขุดบ่อใหญ่สำหรับรับน้ำฝนให้ราษฎรได้ใช้สอยบ่อหนึ่งพระราชทานชื่อว่าบ่ออัสดางตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นประทับอยู่3เดือนกับ3ราตรีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในครั้งหลังที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิได้เสด็จมาประทับอยู่ที่เกาะสีชังนี้ด้วยพระอาการดีขึ้นจึงเป็นโอกาสให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงมีโอกาสได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสในที่ต่างๆเป็นทางให้พระองค์ทรงมีพระราชดำริก่อสร้างสถานที่ต่างๆบำรุงเกาะสีชังนี้ให้เป็นที่สำราญแก่ผู้ไปมาต่อหลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้นว่าที่เกาะสีชังนี้เวลาน้ำแห้งลงเรือจะเข้าจอดไม่ได้ถึงหาดทรายคนต้องเดินลุยน้ำขึ้นเป็นที่ลำบากบางทีถูกกาบหอยบาดเจ็บโดยมากจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างตะพานใหญ่ทำด้วยไม้สักทาสีเสาก่อศิลาโบกปูนซีเมนต์แข็งแรงยาวแต่ฝั่งชายหาดลงไปถึงที่น้ำมีโรงพักที่ต้นตะพานกลางตะพานและปลายตะพานมีบันไดลงน้ำเจ็ดบันไดแล้วพระราชทานชื่อตะพานนั้นว่าตะพานอัสดางแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ราษฎรชาวก่อนนี้นับถือสักการะบูชานั้นไปสร้างบนไหล่เขาเป็นศาลมีช่อฟ้าใบระกาพระราชฐานชื่อว่าศาลศรีชโลธรเทพและที่ศิลาสัมปยื้อซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสีชังเป็นศิลาอยู่กลางน้ำตรงปากช่องทางเดินเรือเข้าออกเป็นที่น่ากลัวอันตรายในเวลากลางคืนจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินพระคลังข้างที่จ้างเหมาให้ช่างสร้างประภาคารแล้วตั้งโคมแก้วฉายสีแดงไว้เป็นที่หมายให้เรือเดินเข้าออกได้โดยสะดวกแล้วจึงพระราชทานนามว่าอัสดางประภาคารซึ่งนอกจากนี้แล้วพระนางเจ้าพระวรราชเทวีได้ทรงพระศรัทธาสร้างโรงเรียนที่ข้างถนนอัสดางตรงย่านมหามนตรี
ีสำหรับเด็กราษฎรชาวเกาะนี้ได้เล่าเรียนการแล้วสำเร็จจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฉลองแล้วจึงพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนสาวภาตามพระนามแห่งพระวรราชเทวีผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนนั้นซึ่งในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินออกมาประทับอยู่ครั้งนี้เป็นสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระวรราชเทวีทรงพระครรภ์ใกล้จะถึงกำหนดประสูติจึงทรงมีพระราชดำริว่าเกาะสีชังนี้เป็นที่อากาศดีมีภูมิสถานเป็นที่สบายควรจะตั้งพระราชฐานให้มั่นคงใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนและต่อไปภายหน้าการค้าขายเจริญยิ่งขึ้นที่เกาะนี้จะต้องเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงสยามเพราะเป็นท่าเรือใหญ่ได้อาศัยจอดรับสินค้าพระราชฐานที่เกาะนี้ย่อมจะเป็นพระราชฐานที่สำคัญแห่งหนึ่งเหมือนดังว่าเป็นพระนครที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับเจริญพระราชอิริยาบถในฤดูร้อนไม่เป็นที่ควรรังเกียจอันใดในการที่จะประสูติในที่เกาะนี้เลยเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอประสูติแล้วก็จะได้พระราชทานนามพระราชฐานแห่งนี้ให้ต้องกับพระนามแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนั้นให้ปรากฏไว้สืบต่อไปภายหน้าด้วยครั้นต่อมาในวันที่5กรกฎาคมรัตนโกสินทร์ศก111เวลา 8:53 นาทีได้สุภวานมหามงคลสมัยอันอุดมพระนางเจ้าพระวรราชเทวีจึงได้ประสูติการพระราชกุมารคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตทราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยณพระตำหนักมรกตสุดแห่งจุฑาทุตราชฐานพระราชวังฤดูร้อนบนเกาะสีชังพระราชฐานบนเกาะแห่งเดียวของประเทศไทยและสุดท้ายนี้เรื่องราวของเกาะสีชังจุฑาทุตราชฐานและโบราณสถานต่างๆบนเกาะสีชังนั้นยังมีอีกมากมายหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมทริป4กษัตริย์2ราชโอรสและวิกฤตการณ์รศ.112และที่สำคัญต้องรีบโทรจองเพราะสถานที่มีจำกัดเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและอบอุ่นเพราะการเรียนรู้รับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงย่อมทำให้ซึมซับซาบซึ้งเข้าใจอดีตได้อย่างเปี่ยมล้นความรู้สึกมากกว่าปกติอย่างแน่นอนและในทริป4กษัตริย์2ราชโอรสและวิกฤตการณ์รศ.112นี้แม้ว่าเพื่อนๆจะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือเป็นผู้ที่อยากจะรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นก็จะยังสามารถหาความสนุกสนานเพลิดเพลินกับทริปนี้ได้เพราะจะมีผู้คอยถ่ายทอดเล่าเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยต่างๆทางประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของจุฑาทุตราชฐานพระราชวังฤดูร้อนบนเกาะแห่งเดียวของประเทศไทยให้เพื่อนๆทุกท่านได้สนุกสนานร่วมกันอย่างแน่นอนซึ่งเพื่อนๆสามารถค้นหารายละเอียดกิจกรรมของทริปวันที่2และ3พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2562นี้จากลิงก์ของเว็บไซต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ